เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยครับผมและนี่คือเกม Outlaw of the Old West นะครับผมในพาร์ทที่2ครับมาเดี๋ยววันนี้ครับเรามีภารกิจที่เราจะต้องไปทำการล่าสัตว์เพิ่มเติมนะครับผมเพราะว่าวันนี้เราจะเริ่มผลิตในส่วนของการทำที่จับสัตว์ครับผมนั่นก็คือจับม้านั่นเองเพราะว่าผมต้องการยานพาหนะในการเดินทางครับซึ่งการจะจับม้าเนี่ยผมมีโบนัสในการจับแล้วแต่คราวนี้เราอาจจะต้องมีในส่วนของการทำที่เลี้ยงมันด้วยแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะทำยากหรือเปล่านะเพราะว่าของแม่งโคตรเยอะเลยครับผม มีบานเลยครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราน่าจะต้องขึ้นในส่วนของโต๊ะแซดเดิลครับนี่โต๊ะนี้ต้องใช้ไม้กระดาน10ครับผมแล้วก็เหล็กอีก10โอเคงั้นเราไปเอาแร่เหล็กกับแร่เหล็กกับไม้กระดานครับตอนนี้ผมต้องเอาไม้ไว้ก่อนนะครับผมนะเพราะว่าไม้ที่บ้านหมดนะเอาไปต่อเติมเพิ่มเติมครับแถวนี้ทำได้ว่ามีเหล็กอยู่อยู่ข้างหน้าครับนี่ไงเพียบเลยมาแต่เป็นเหล็กที่เรายังไม่ต้องหลอมครับสามารถทำได้เลยเดี๋ยวผมต้องคราฟทิ้งไว้ปึ๊บปึ๊บโอเคเอายังทำไม้กระดานครับปึ๊บโอเคเรียบร้อยครับตรงนี้ปึ๊บเอาละเรียบร้อยขวานพังเดี๋ยวผมต้องทำขวานขึ้นมาใหม่ด้วยโอเคครับขวานขึ้นมาก่อนครับอันนี้ขาดหินมาตรงนี้มีเหล็กอยู่ครับเราใช้เหล็กก้อนนี้แหละมี2ก้อนเลยปุ๊บตีไปมาเดี๋ยวผมตีเหล็กแล้วก็ไปเจอกันที่บ้านแล้วกันครับเอาละครับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะทำการต่อเติมเพิ่มเติมแล้วกันครับตรงนี้ก็จะเป็น2อันมาต้องใช้ไม้กระดานประมาณ10อันครับเดี๋ยวผมต้องเอามาทำตรงนี้ไว้10อันปุ๊บใส่ไปเลยครับทำไว้เยอะโอเคเรียบร้อยครับประมาณ20อันแล้วก็พอผมทำโต๊ะของอานม้าเสร็จแล้วต่อไปเราอาจจะต้องขึ้นในส่วนของโต๊ะอันนี้มีหลอมหินด้วยอ่ะแล้วก็มีเอ็นวิลครับมีตีพวกเหล็กขึ้นมามีรองเท้าม้าด้วยเหรอฮอตโชครับแล้วก็โอ้ยของเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเราต้องคราฟมาได้หลายอย่างเลยเนี่ยมีสโมเกอร์ที่ลมควันเนื้ออันนี้เป็นอะไรเนี่ยอันนี้ Metal Workbench ครับใช้สำหรับเป็นเครื่องมือต่างๆเฮ้ยโอเคงั้นเสื้อผ้าเราต้องมาด้วยหรือเปล่าอันนี้มีหมวกด้วยเป็นเกี่ยวกับพวกโต๊ะเสื้อผ้าหรือเปล่าอันนี้ครับโต๊ะทำเสื้อผ้าแน่นอนนี่ไงคอตติ้งอันนี้ขาดไม้กระดานครับแล้วก็เชือก10อันโอเคเดี๋ยวผมทำเชือกขึ้นมาก่อนเชือกผมต้องขาดไอ้นี่ผมจำได้ว่าผมคราฟไว้อันไหนวะอยู่นี่ครับนี่เชือกเพียบเลยครับผมนะเฮ้ยนี่มันใช่เชือกหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยนี่เป็นแผ่นไฟเบอร์นี่ว่ะไม่ใช่เชือกครับโอเคแต่เราต้องเอามาคราฟเป็นเชือกอีกทีนึงมาคราฟอะไรครับโอเคเรียบร้อยครับอันนี้เอามาอีก10อันปึ๊บมาเราจะทำการคราฟเลยครับผมเป็นโต๊ะปึ๊บCentral Station ครับนี่มาเลยโต๊ะม้าเดี๋ยวแรกโต๊ะม้าเสร็จปุ๊บต่อไปก็จะเป็นในส่วนของมีโต๊ะปืนด้วยแต่เรายังทำไม่ได้ครับต่อไปเสื้อผ้าผมอาจจะต้องเข้าแล้วหรือเปล่าโอ้มีโต๊ะอะไรบ้างวะเนี่ยMetal Workbench ผมว่าเตาหลอมน่าจะสำคัญครับเพราะว่ามันต้องใช้หลอมด้วยมีกินเดอร์โอ้มีโต๊ะเคมีโอ้บานเลย มีอะไรหลายอย่างให้ทำเยอะเลยครับอันนี้ทำให้รู้สึกอบอุ่นนี่ผมว่าน่าจะเป็นอันนี้อ่ะอันนี้น่าจะเป็นตัวหลอมเหล็กครับแล้วก็มาแล้วครับผมโต๊ะม้าเรานี่มาเลยนี่เราจะทำการวางเลยครับผมตรงนี้ปั๊บเรียบร้อยครับนี่ก็จะมีในส่วนของอันม้าอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ความบวก10สตอเรจในช่องเก็บของด้วยครับผมอันนี้บวก15มันมีจับได้ถึงตัวไหนวะเนี่ยถ้านี้เราจะใช้ครับเราต้องใช้ของค่อนข้างจะเยอะอยู่พอสมควรนะ กันวัดยังไม่มีอ่ะงั้นเราเป็นอันนี้ก่อนแล้วกันครับต้องไปหาล่าสัตว์มาแล้วเราถึงจะสามารถทำให้พวกนี้ได้อีกทีนึงโอเคแต่ตอนนี้เลี้ยงโต๊ะก่อนแล้วกันนะนี่จะเป็นเตาหลอมเดี๋ยวเตาหลอมผมเอาไว้ตรง
ห้องตรงไหนดีวะเนี่ยมันต้องมีห้องหลอมของมันโดยตรงครับห้องนี้แล้วกันครับโอเคเดี๋ยวผมเอาห้องนี้เป็นห้องหลอมแล้วก็เดี๋ยวย้ายอันนี้เอาปุ๊บโอเคครับเรียบร้อยนี่ไงมันก็จะสามารถหลอมเป็นเหล็กได้อีกทีนึงอันนี้เราก็ใส่ไปว่าจะแปลกมากเลยครับมันไม่ยอมให้เอาไอเทมใส่เข้าไปข้างในอ่ะเออตายอันนี้ต้องใช้ถ่านแน่นอนครับบูเอลปั๊บอันนี้ก็ต้องใช้ไอรอนอินก็อตผมว่าค้ามาก่อนเออนี่ไงมันก็มาใส่ได้นี่ว่ะอ๋อผมต้องเอาหน้าเมนูมันขึ้นไว้นี่มันแบบทำได้หลายอันทีเดียวได้หรือเปล่าไม่ได้ครับโอเคต้องคลิกทีละอย่างงั้นเราไปสัก30ก่อนโอเค27อันอีกไหนไปเลยมาโอเคระหว่างนี้เราก็รอครับมันจะมีอย่างอื่นให้ทำได้อีกอย่างเช่น Adobe ก็ผมอะไรวะเนี่ยเป็นดินเหนียวแบบที่มันหลอมอ่ะครับผมนะแล้วก็มี Refine Iron Bar มี Steel ด้วยอันนี้ต้องใช้เป็น Iron Bar ก็คืออันนี้ประมาณ5อันครับเท่ากับ1 Iron Steel โอเคประมาณนี้ครับเอาล่ะโต๊ะหลอมเราได้แล้วต่อไปก็มันจะต้องเป็นในส่วนของบีคีฟอันนี้มีเลี้ยงผึ้งด้วยอันนี้ก็ขาดเป็นโต๊ะทำเสื้อผ้าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเอามาอันนี้ด้วยครับเหล็กกับไม้กระดานอย่างละ10เหล็กเรามีอยู่นี่เราตีมาอยู่แล้วปึ๊บเหล็กครับปั๊บแล้วก็ไม้กระดาน10ปั๊บโอเคเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้ผมจะทำไม้กระดานเพิ่มอีกทำไปเยอะเลยโอเคได้ประมาณ15ครับอันนี้เราก็จะคราฟโต๊ะไอ้นี่มาปึ๊บโต๊ะเสื้อผ้ามาเราก็จะได้มีเสื้อผ้าใส่ครับ ที่ไม่ใช่เสื้อผ้าตัวนี้ดูเสื้อผ้าตัวนี้แล้วดูแบบมันแปลกๆยังไงก็ไม่รู้ฮะโอเคอันนี้ก็หลอมไปอยู่ครับอันนี้รอของเดี๋ยวเราต้องไปล่าสัตว์ด้วยครับผมต้องใช้ของเกี่ยวกับการทำอันนี้ด้วยโอ้ยโต๊ะอันนี้สวยมากเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราทำการวางไว้ตรงนี้นี่วางไว้ตรงนี้ดีกว่านี่ครับอยู่มุมปุ๊บโอเคอันนี้คือเสื้อผ้าของเราครับผมต้องใช้หนังสัตว์โอ้โหโคตรเยอะเลยเลเทอร์ครับต้องเอามาใส่นี่อันนี้หนังสัตว์เหมือนเราจะไม่มีแฮะอันนี้มีอยู่เท่าไหร่อ่ะมีอยู่7ไม่พออ่ะต้องไปหาล่าเพิ่มครับผมนะแต่แม่งแบบผมบอกเลยว่าโคตรนานกว่าจะได้อ่ะอันนี้ใส่ไปก่อนเชื่อครับโอเคเรียบร้อยต่อไปก็อันนี้งานหินมาใส่ไปครับปุ๊บอันนี้ใส่ไปก่อนแล้วเราค่อยเรียงทีหลังมีเหล็ก95อันเอ้ยเดี๋ยวเอาเหล็กไปหลอมเพิ่มดีกว่าล็อตไอเทมครับอันนี้ปุ๊บโอเคเรียบร้อยครับหลังจากนั้นก็เอาเหล็กไปหลอมเพิ่มเติมนี่แหละใส่เข้าไปอีกครับถึงกว่าจะครบเอาละเรียบร้อยครับหมดแล้วไปเราไปหาล่าสัตว์กันที่ให้อาหารสัตว์ผมเห็นอยู่ว่ามันต้องใช้ด้วยที่ให้อาหารสัตว์รู้สึกว่าจะเป็นอันไหนว่ามันมีที่ให้อาหารอยู่เมลบ็อกตอเลตแล้วก็อันนี้ที่เก็บของของม้าอันนี้คือท่าเรือปะเนี่ยกาโร่อันนี้ไม่ใช่ครับบูปิ้นบิลดิ้งสตรัคเจอร์เหรอเป็นเครื่องมือเอ้ยอันนี้รู้สึกว่าต้องใช้กระดาษ50ครับน่าจะทำอะไรได้สักอย่างนึงมันมีล่าข้าวหัวด้วยน่าสนใจครับแต่กระจกเรายังไม่มีอ่ะกระจกรู้สึกว่าต้องทำตรงนี้หรือเปล่ามันจะมีกระจกอยู่แม่ไม่มีเลยครับไม่มีกระจกเลยอันนี้มีกระดาษนี่ไงกระดาษใช้เป็นไม้ก็ได้ครับ
คกระดาษ20อันทำสตั๊กเจอร์บุปปินใหม่ได้ด้วยกระดาษ20อันใช้ไม้ไปตัดไม้แล้วหมดแฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันดีกว่าครับไปหาหนังสัตว์ก่อนตอนนี้อันนี้หลอมใกล้เสร็จนะอันนี้อีกยาวครับมาเราไปล่าสัตว์กันก่อนครับเพราะว่าต้องใช้หนังค่อนข้างจะเยอะเลยไปเดินหาเลยครับผมนะตอนนี้เอ้ยเป็นยังไงชุบปุ๊บเรียบร้อยครับโดนอีกทีนึงชุบไปเฮ้ยโดนนั่นน่ะตายหรือเปล่าครับน่ะไปไม่ตายครับโอเคเรียบร้อยครับแกตัวนี้เป็นของอ้าวเฮ้ยไม่ตายอื้อเอาละเรียบร้อยเสร็จไปตัวหนึ่งมาลูทรอฮายเฮ้ยแต่เราต้องใช้ของเยอะกว่านี้รู้สึกว่าแถวบ้านเราสัตว์มันก็ค่อนข้างจะน้อยแฮะใจก็อยากจะไปที่ไกลๆครับแต่ด้านมันต้องเดินสักไกลเลยนู่นเราไปอยู่ตรงนู้นครับผมนะตรงนู้นยังไปไม่ถึงเลยอ้าวผมเจอตัวแล้วอุ้ยอย่างนี้แหละผมชอบเลยแต่ผมจะรอดหรือเปล่าวะเนี่ยผมว่าเฮ้ยมันมาแล้ววะเออมาดิอย่าหนีเฮ้ยหนีทำไมอ่ะเฮ้ยอีกทีนึงครับอีกทีนึงโอ้ยมันวิ่งไวว่ะไอ้ห่านี่เดี๋ยวตามครับตามมันวิ่งไวเกินโหแล้วใจมันไม่สู้ด้วยดิโอ้โหแล้วมันเดินไปไกลมากเลยเนี่ยขึ้นเขาวะอ้าวอ๋อตกใจนึกว่าแปลงร่างเป็นกวางครับไอ้ตรงนี้มีเสียงเหมือนกระต่ายด้วยครับเฮ้ยกวางผมว่าหนังน่าจะเยอะโอ้ยยิงยากแม่งวิ่งกันแต่ละทีคนไล่ท้อเลยเฮ้ยมันนิ่งแล้วครับเดี๋ยวผมต้องคราฟไอ้นี่มาก่อนอะไม่น่าพอครับลูกธนูเราเออสโตนสเปียร์อันนี้ต้องใช้หินผมเอาไอ้นี่เพิ่มก่อนแล้วกันครับไม้ก่อนต้องทำเป็นลูกธนูก่อนตอนนี้ลูกธนูโอเคตรงนี้มีหินอยู่ครับน่าจะตีได้ไอ้ตีไม่ได้ปะโถยไม่เป็นไรอย่างน้อยเอาไอ้ตัวนี้ไปกับเราก็ยังดีครับติดนัดหัวเฮ้ยมันไหวตัวทันโอ้มันวิ่งไปกันจังวะเอ้าไอ้เหี้ยนี่ใครเนี่ยไอ้นี่ใครเอ่ยมันวาร์ปไปอยู่ตรงหน้าผมเอ้ยมันมีที่ขุดเหล็กด้วยครับไอ้ NPC เหรอคุยได้ปะอ๋อซื้อขายได้ใช้สำหรับลงเหมืองอันนี้ขายเท่าไหร่อ่ะ200ไม่มีอ่ะเมืองทองแล้วก็มีพรีเมียมลักพิกแอคครับเป็นพิกแอคขนาด2มือเฮ้ยยิงมันได้ปะไม่แต่เรามีค่าความดีอยู่นี่แต่ถ้าอยากรู้ก็ต้องลองครับว่าคนดีเป็นได้ไหมในเกมนี้เฮ้ยยิงได้ครับแต่เหมือนจะไม่ตายปะเนี่ยมึงเป็นคนอยู่ปะเนี่ย ไม่เป็นไรครับไปโอเคอยู่ดีพ่อค้าก็โผล่มาตรงนี้เลยครับลูกขนุนทิ้งก่อนนะมาครับไปยาวๆเดี๋ยวเราไปทำการล่าสัตว์ต่อครับตอนนี้ผมมีพอยต์อีกอันนึงเดี๋ยวผมเอาไปลงในส่วนของการเล็งดีกว่าแล้วก็เอาไปลงเอเนอร์จีไปล่าสัตว์เหมือนเดิมครับโอ้
อยู่นู่นกันหมดเลยครับตามอย่างนี้ต้องตามไปไหนแล้วอยู่นู่นครับอื้ออื้อุ้ยไม่โดนอุ้ยมันหลบอีกทีนึงปะโถเอ้ย แกะตัวเดียวทำไมมันยากมันเย็นจังวะเอาวิ่งไปไหนแล้วเนี่ยล่าสุดโอ้ยติดมาร์คเรียบร้อยสิครับอย่างนี้โอ้ยกว่าจะได้แต่ละตัวครับยิงไม่ยากนะแต่มันยากตอนเดินเดินไปไล่มันนี่แหละกว่าจะยิงได้แต่ละตัวหมาป่ามันสู้มันก็สู้ไม่สุดเลยครับพอผมยิงมันนัดหนึ่งสองนัดมันก็เริ่มหนีกันละแต่พวกอันนี้มันไม่ทำอะไรเราเลยครับโอเคข้างหน้ามีกวางอยู่แต่ผมต้องยิงจากระยะไกลอ่ะโอ้ยจะเป็นไหวพริบดีจังวะไอ้กวางพวกนี้ไปทำการล่ามันครับขอแค่มันติดบั๊กอ่ะผมบอกเลยว่ายังไงก็เป็นมุมหากินนู่นนู่นนู่นปุ๊บโดนครับโอ้ยวิ่งไปตรงโน้นแล้วผมบอกเลย EP นี้น่าจะล่าสัตว์ทั้ง EP อ่ะพอแป้งยิงไม่ยากครับแต่เอ้ยเอ้าเสียงตัวอะไรวะเหมือนตัวอะไรมันร้องอยู่เลยครับตรงนั้นมันโดนหมาป่าไล่ว่ะโอเคเราไปเก็บงานครับนี่แหละนักล่าจะถูกล่าซะเองบอกเลยมาโอ้ยผมว่าต้องปืนว่ะเอาให้ตายเลยครับไอ้พวกนี้อุ้ยอุ้ยชิปหายแล้วอุ้ยชิปหายแล้วอุ้ยอุ้ยสามตัวอุ้ยเดี๋ยวจะโอ้มันง้างไม่ได้ครับมันต้องง้างคลิกขวาก่อนเอ้ยทำไมเฮ้ได้พึ่งรอกูแป๊บนึงเอ้ยผมไม่ยอมง้างธนูอ่ะแป๊บนึงนะต้องถือใหม่เหมือนมันจะบั๊กเอามึงว่ามาใหม่ดิอุ้ยมาโอเคผมว่าผมเอาม้าก่อนแล้วกันเอาม้าอโบล่ามาจับก่อนครับอันนี้สิปุ๊บมาไปไหนล่ะอย่างน้อยผมก็ไล่ยิงพวกมันได้แล้วมะนี่ไงครับอยู่ตรงนี้เฮ้ยสุ่มๆมันอยู่หลังหินนี่ครับแล้วมันจับยังไงวะในเกมนี้เอาบนล่าปลาไปอย่างเดียวเหรอนู่นๆเออแต่ผมก็ไม่มีอาร์อีกผมจะเอามันมายังไงวะเอาเป็นว่าเราลองจับดูก่อนครับลองให้มันเป็นประสบการณ์ก่อนเดี๋ยวพอเราเริ่มจับได้เราก็จะเริ่มคล่องแล้วโอ้ยมึงจะเวียงแต่ละทีกูมองไม่เห็นตัวม้าเลยโอ้ยตายห่าเอ้ยขอใกล้กว่านี้แล้วกันครับ มันจะเวียงแล้วมุมมองมันบังตัวม้าไปด้วยผมก็เลยไม่มั่นใจว่ามันถึงหรือเปล่าเฮ้ยเอ้าปลาไปแล้วเหรอเอ้าผมปลาไปตอนไหนวะเนี่ยขอโทษเอ้ยกูใช้ไปตอนไหนวะเนี่ยเฮ้ยไม่โดนครับนี่ผมต้องคราฟมาใกล้ๆก่อนอันนี้ขาดหินกับแผ่นไฟเบอร์โอเคเฮ้ยตรงนู้นมีหมีด้วยว่ะเอ้ยหมีจิบหายละลูกธนูผมพอปะเนี่ยแต่ตัวนี้น่าจะได้หนังเยอะ24นัดผมว่าผมเอาอยู่นะงั้นรอแม่งก่อนเลยครับไม่รักชีวิตซะด้วยผมอะโอ้เฮ้ยโอเคหนีลงน้ำเฮ้ยจับโอ้ยมาอยู่อุ้ยตบเจ็บมาก
โอเคโอเคมันลงน้ำไม่ได้ครับยิงตอดมันเอ้าบาสเหรอโอเคถอยอุ๊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 ยอ้าวแล้วแขนกูโดนคอมโบนี้เนี่ยคอมโบป่าๆด้วยครับโอ้โหโอ้ยเป็นเอาผมตายเลยเนี่ยโอ้ยโอ้โหผมจะยอมใจเลยจังหวะเมื่อกี้นี้คือหมีผมว่าตอนเมื่อกี้นี้มันอาจจะไม่ได้ลงน้ำแบบถึงขั้นนั้นแต่ผมโดนหมากัดตายเมื่อกี้นี้แล้วของตกด้วยครับต้องไปเก็บของใหม่เนี่ยไปเลยไปเก็บของซะโหอันนี้ไกลอ่ะแต่เราก็ต้องว่ายไปนะไม่ใช่ผมวิ่งตรงนี้ดีกว่าโอ้ยโอ้กูขอแหละขอพักก่อนได้ไหมเอาละผมว่าผมมีความคิดใหม่ละหลังจากที่เราได้ตายไปครั้งหนึ่งครับมันได้บทเรียนละคือธนูที่เราใช้อยู่ตอนนี้มันไม่ตอบโจทย์ครับผมนะมันต้องเอาอาวุธที่มันแรงกว่านี้ครับในการที่เราจะล่าสัตว์ไม่งั้นผมบอกเลยว่าเหนื่อยแน่ๆครับใช้ลูกธนูเนี่ยกว่าจะยิงได้อย่างน้อยถ้าเรายิงมันนัดหนึ่งเนี่ยมันอาจจะหวังผลได้เลยทันทีครับกูไปเก็บศพก่อนเลยศพกูอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ตรงนี้อ้าวแกเป็นไงสบายดีไหมนอนตรงนี้หนาวหรือเปล่าเอ้ยเดี๋ยวโอ้ยเป็นว่ายเตลิดไอ้ตัวละครเป็นอะไรวะเนี่ยปุ๊บโอเคเทคออกครับโอเคเก็บมาหมดแล้วแล้วอันนี้ดีบริสทิ้งได้หรือเปล่าไม่มีนะครับปล่อยไว้เรื่อยๆเดี๋ยวก็น่าจะหายเอาละถ้าเราจะใช้ธนูครับต้องล่าแบบตัวเล็กตัวน้อยก่อนงั้นตอนนี้ไปซะเฮ้ยผมอยากจับม้าเดี๋ยวไปเอาไม้กับไอ้นี่มาก่อนครับผมอยากรู้ว่ามันจะจับยากหรือเปล่าแล้วหินโอเคก้อนหินอยู่ตรงนี้ครับมีไม้อยู่ข้างหลังตัวนึงผมอยากรู้ว่ามันจะจับยังไงอาจจะต้องเดินเข้าไปใกล้ๆครับแล้วก็ปาปุ๊บเอาหินมาแล้วก็ใช้ไม้อีกอย่างนึงครับปุ๊บมาโอเคเรียบร้อยจะคาโบล่ามาเลยครับอันนี้ขาดอะไรอ่ะโอ้ยมันใช้แผ่นไฟเบอร์นี่ว่านึกว่าไม้ครับโอ้ยกว่าผมจะไปได้ม้าผมมันไม่เป็นไหนตั้งไหนแล้ววะนะโอเคมันมีระบบจับไม้เราดูไหมเนี่ยไม่มีฮะไปไม่เป็นไรครับค่อยๆเล่นไปตอนนี้เราต้องกลับไปที่บ้านก่อนครับกลับไปเตรียมตัวซะ เอ้ยไปทำปืนดีกว่าผมว่าโต๊ะปืนต้องเข้านะเดี๋ยวขอเช็คปืนก่อนเลยครับว่าโต๊ะปืนมันต้องใช้อะไรบ้างแกมสมิธไม้กระดานโอเคอันนี้ไม่มีเกี่ยวกับหนังสัตว์ครับน่าจะทำได้อยู่แพงโอเคเดี๋ยวต้องเอาไม้ด้วยแล้วก็เหล็กครับเหล็กเราน่าจะมีพออยู่ครับที่ขาดเป็นน่าจะเป็นไม้มากกว่าไม่ไหวแล้วครับล่าสัตว์ใช้ธนูยิงๆได้ครับแต่ตามไม่ทันน่ะ ต้องยอมมาแล้วก็อันนี้ได้มาเอา200แล้วโอ้200น่าจะพอครับไปกลับไปที่บ้านเราก่อนเลยดีแล้วมันเกิดไม่ค่อยไกลเท่าไหร่ครับนี่แหละไปเอาละตอนนี้ผมก็ทำการเดี๋ยวคราฟทิ้งไม้กระดานสัก30ครับคราฟทิ้งไว้เลยโอเคครับแล้วคราวนี้เราก็จะมาเอาเหล็กอันนี้นี่ว่านี่46อันครบแล้วเดี๋ยวผมทำการปิดไปก่อนมาโต๊ะปืน
ผมต้องมาละจังหวะนี้มาเลยกันสมิธครับอยู่ไหนวะนี่อันนี้ขาดเลยอ่ะโอ้มันขาดเหล็กไอ้นี่นี่ว่าเหล็กเป็นแบบที่ยังไม่หลอมโอเคเรามีอยู่ครับโอ้ยตกใจนึกว่าต้องไปตีใหม่เอาละคราวนี้ก็ทำการคราฟขึ้นมาเลยโต๊ะปืนโอเคส่วนเสื้อผ้าอันนี้ผมต้องเอาหนังไปตากก่อนครับโอ้หนังได้2อันเองอ่ะลีเทอร์ครับต้องใช้รอไฮอ่ะมีถุงนอนด้วยถุงนอนเอาไว้สำหรับรีสปาวโอเคโอ้โหต้องใช้หนัง5อันที่คุณจะประกาศโอ้ยตายตายเออพูดถึงหนังมันมีให้ลูทกับมีมีดล่าสัตว์ไอ้แร่สัตว์หรือเปล่าเหมือนจะไม่มีเลยครับคงต้องใช้ปืนแหละถ้าจะแบบให้ไวนะมาปืนเดี๋ยวเราเอาไว้ตรงบริเวณไหนดีวะบริเวณนี้แล้วกันครับปุ๊บนี่แหละเว้ยเดี๋ยวเกะกะมากเลยนี่ตรงนี้ต้องใช้คบเพลิงบ้างนะเนี่ยเดี๋ยวผมขอเอาทำคบเพลิงมาก่อนครับถือว่าบ้านตรงนี้จะไม่ค่อยสว่างโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูปืนกันหน่อยครับมีรีแมทอันนึงมีดากูนอันนึงอันนี้ใช้ลูกกระสุนบอลแอมโมลูกกระสุนปืนพกดาเมจ16ครับอันนี้18อันนี้19งั้นอย่างเราต้อง1863มัสเก็ตเหรอใช้ลูกกระสุนบอลแอมโมเหมือนกันครับอันนี้บอลแอมโมอันนี้ดาเมจ30ไอรอนบาร์20โอเคผมว่าผมทำปืนแท็บดอดีกว่าส่วนพวกนี้ก็เป็นพวกกระสุนพิสตอลครับมันก็จะมีปืนที่มันแรงกว่านี้อันนี้ดาเมจเท่าไหร่ดาเมจ25มาเดี๋ยวผมทำตัวแท็บดอมาก่อนนี่โอเคแล้วเดี๋ยวเริ่มจากการเอาไม้กระดานมาก่อนนะครับที่จะทำไว้อันนี้ทาร์เก็ตพลาสติกมีที่ฝึกยิงปืนด้วยครับมาเราต้องไปเอาแร่เหล็กด้วยครับผมแล้วก็อันนี้เอามาประมาณสัก30พอดีอ่ะเอาอันนี้วางก่อนนะครับเพิ่มบ้านจะได้สว่างสว่างอ่ะเรียบร้อยครับ1จุดอันนี้วางไว้ตรงนี้อ่ะเรียบร้อยครับแล้วก็ตรงนี้อีก1จุดโอเคอันนี้อีก1จุดครับถึงจะมีเตาก็เถอะเอานั่นเรียบร้อยครับเราก็จะทำการคราฟปืนนี้มาก่อนนี่เฮ้ยมึงโดนกูแน่รอบนี้อันนี้ใช้ลูกประมาณ10ผมก็จะได้ประมาณ50นัดผมว่าไม่พอจะไปเอาเหล็กเพิ่มก่อนครับเป็นแร่เหล็กแบบที่ยังไม่ต้องหลอมนะเดี๋ยวนี้เลยใช่แล้วครับผมเพิ่งจะนึกขึ้นได้ว่าถ้าเราจะทำอานม้าเนี่ยรู้สึกว่ามันต้องใช้หนังสัตว์ใช่ไหมเราควรจะทำพวกไอ้นี่ก่อนครับไออาวุธก่อนเป็นพวกปืนล่าสัตว์ก่อนไม่งั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าเราจะได้หนังสัตว์ช้ามากครับอย่างน้อยถ้าเราจะทำอานม้าเราต้องมีหนังสัตว์เยอะเลยเพราะว่าค่อนข้างจะจำเป็นด้วยช่วงแรกมาครับมาแล้วก็จะอาวุธเลยครับเราต้องตีขึ้นมาใหม่ด้วยนะเราจะไม่ใช้พวกของหินละเพราะว่ามันพังง่ายครับแถมมันก็ได้รีซอร์สค่อนข้างจะน้อยด้วยต้องใช้ขวานเหล็กกับปิกแอคหินไอ้ปิกแอคเหล็กไปไปทำปืนกันดีกว่าครับปืนได้แล้วปืนจะได้แล้วเหลือกระสุนเอาละคันนี้จะบอกเลยครับสัตว์ก็สัตว์เถอะนัดเดียวจอดเลยอย่างน้อยเราก็ไม่ต้องไล่ตามครับขอแค่ยิงโดนก็พอโอเคผมก็ครับกระสุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอันนี้มีไม้กระดานอยู่ปืนมาแล้วครับนี่40นัดป๊าบเอ้ยมันปรับมุมมองบุคคลที่หนึ่งยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวนะกดตัว V ป่ะอ่ะกดตัว V ครับโอเคฮ่าฮ่าโอ้สวยงามครับเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเอากระสุนเพิ่มก่อน40นัดเป็น80
ลดไอเทมไปเอาละคราวนี้เรียบร้อยครับเสื้อผ้าผมยังทำไม่ได้หรอกเพราะว่ามันยังไม่มีนี่แถมลูกซองลูกซองผมน่าจะติดไว้สักอันหนึ่งช็อตการแอมโม่ครับเอาไว้ยิงระยะประชิดแต่นี้รู้สึกว่าต้องใช้เป็นการพอเดอร์10อันผมยังไม่มีอ่ะมันต้องมีอันนี้ก่อนที่ที่บดพวกดินปืนอะไรพวกเนี้ยงั้นอาวุธเหล็กต้องมาก่อนครับเครื่องมือทูลอยู่ไหนวะ Metal Working Bench โอเคอันนี้ครับครับมาโต๊ะงานเหล็กผมเข้าใจแล้วว่าทำไมมันต้องใช้ อันนี้เยอะอันนี้เราดีมอลิททิ้งเอาค้อนมาครับปึ๊บปั๊บโอเคมาอันนี้งานเหล็กมาเลยครับโอเคเรียบร้อยงานเหล็กอันนี้จะผมย้ายไปข้างนอกดีกว่าดูเกะกะมากเลยไปข้างในจะเป็นพวกงานอันนี้ให้หมดปุ๊บอย่างนี้แหละมีอะไรอีกไหมนอกจากงานเหล็กแล้วอาจจะต้องมีในส่วนของเม็ดอันนี้เมทัลเรามีแล้วกันสมิธมีแล้วซีวิ่งมีแล้วมีหมวกกับรองเท้าด้วยแซดเดิลสเตชันคินเดอร์ครับนี่ไงทำเป็นพวกพาวเดอร์ครับผมนี่ใช้สำหรับเป็นคราฟพวกรีซอสอันนี้คราฟมาด้วยโอเคแล้วก็มีในส่วนของที่ทำเป็นพวกอินบ็อกซ์ด้วยครับอันนี้หลอมอินบ็อกซ์เมทัลสโมเกอร์อันนี้ทำให้เนื้อมันอยู่ได้นานล่าสัตว์เดี๋ยวผมเอาอาหารไปเก็บก่อนนี่ไปเนื้อเนื้อผมเอาไปย่างไว้ดีกว่าอันนี้มาใส่เลยครับปึ๊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 บซอสไอเทมโอเคเรียบร้อยต่อไปอันนี้ยังไม่ได้ใช้งานครับเก็บไปก่อนกระสุน80นัดพอแน่นอนครับอันนี้มีเหล็กโอ้ของเยอะเหมือนกันนะเนี่ยไม้โอเคเรียบร้อยครับซอสมาเฮ้ยมันไม่ยอมซ้อนสแต็กกันฮะบางอันก็ไม่ซ้อนกันครับโอเคออโต้สแต็กอ๋อโอเคต้องกดออโต้สแต็กนี่ไงมีปุ่มแยกเอาละเรียบร้อยครับวางไอ้เครื่องนี้ก่อนอุ้ยเครื่องใหญ่จังวะอันนี้เดี๋ยวไว้ตรงไหนดีวะเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นโอ้ยใหญ่ได้วะโอเคเอาไว้ตรงนี้แล้วกันอะโอ้ใหญ่มากครับขยับโอ้ต้องขยับไปยันนี่แน่โอ้โหผมว่านะเอาโต๊ะอันนี้ออกมานี่ครับมูฟมานี่ไอ้โต๊ะเสื้อผ้ามูฟไปอยู่อย่างนี้ดีกว่าครับแล้วก็เอาข้างในนั้นเป็นของไอ้นั่นไปเฮ้ยพื้นที่มันยังเหลืออีกอันนี้มันเป็นล็อกของมันอะโอเควางใหม่โอ้ยมันให้วางเป็นล็อกของมันละโอเควางไว้แบบนี้แล้วกันเอาละต่อไปก็ไอ้ตัวนี้วางไว้ตรงนี้เลยครับนี่ไม่มีใครมายุ่งแน่นอนครับโอเคสวยงามอันนี้ก็ทำพวกดินปืนได้เลยครับผมรู้สึกว่าดินปืนอันนี้แซนซันเฟอร์ครับอ่านอันน้ำตาลเหรอเอาเฮ้ยดินปืนไปไหนวะเนี่ยดินปืนเดี๋ยวผมต้องทำเตียงด้วยเพราะว่าผมยังไม่ได้เกิดบ้านครับรอบนี้ผมอาจจะเกิดไม่ค่อยไกลไงแต่รอบหน้าแม่งอาจจะเอาผมไปเกิดไกลก็ได้เราต้องมีเตียงก่อนสลิปปิ้งแบ็ค
อยู่ไหนวะอันนี้ที่ให้อาหารเอาละไปหน้าสัตว์กันดีกว่าครับเพราะว่าเราขาดหนังดิบประมาณ5อันในการจะทำวางเตียงครับผมคืออย่างน้อยตอนนี้ผมได้ปืนละ80นัดยิงได้1ลูกโอ้โหรู้สึกว่ามีความมั่นคงมากเลยฮะรอบนี้แต่เสื้อผ้าผมแม่งไม่ค่อยมีเกาะจะดีๆเลยเนี่ยแต่เราต้องรู้ว่ามันรีโหลดไกลสักไอ้ช้าสักแค่ไหนครับอาจจะต้องลองยิงตัดสักตัวหนึ่งตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยเป็นไงกันหมดวะเนี่ยเวลาแบบนี้มันเป็นไงกันหมดไอ้ศพผมมันไม่มีทางหายไปหรอกเนี่ยรีมูฟออกไปได้ด้วยครับผมไหนอยู่ไหนไม่เห็นหัวสักตัวเลยฮะโอ้เจอแล้วเจอแล้วครับเอาละตัวนึงตัวนึงหัวหมาป่าโคโยตี้ตายมันต้องอย่างนี้สิสะใจเลยเออเอาละแกเอานี่มันหินนี่ว่าแล้วผมไปยิงมันตายยังไงวะเนี่ยเอาเวรละหาศพไม่เจอครับโอ้ยนี่ไงนี่ไงเอ้ยแกจะไปไหนไม่ทราบเรียบร้อยโอ้โหหมีต้องเข้าแล้วว่ะเฮ้ยอันนี้อีกตัวหนึ่งปะไม่ใช่ครับมาบอกเลยว่าแถวนี้ศูนย์พันแน่ๆครับต้องใช้หนังดิบเยอะด้วยอีกตัวนึงเอ้ยไม่ตายหรือผมยิงไม่โดนวะน่าจะยิงไม่โดนครับแต่ฉันปล่อยไปก่อนเอาตัวนี้ดีกว่าหัวเรียบร้อยวางหางขาวครับเสร็จไปอีกหนึ่งไอ้ตัวนี้น่าจะได้หนังดิบเยอะด้วยครับชุบโอ้หนังดิบ2เฮ้ยหมีต้องมาละแต่เราต้องหาพื้นที่ที่แบบหมีมันขึ้นไปตีเราไม่ได้หรือไม่ก็ต้องยิงจังหวะที่มันยังไม่ถึงตัวเราครับเฮ้ยมีม้าเฮ้ยโบล่าผมโอเคผมเอาของไปเก็บละแม่งเอ้ยไอ้ตัวนี้เรียบร้อยเออธนูไม่เวิร์กจริงๆว่ะมันต้องลูกปืนครับโอเคเอาละเอาผมขอเอาไม้มาก่อนครับเฮ้ยตัวอะไรวะน่ะขาวๆเดินต้มเตี้ยมอยู่ปืนไม่ตายเหรออเมริกันแบดเจอร์โอเคโอ้อันนี้ตัวใหม่ครับเพิ่งจะเจอหน้าเหมือนกันแกก็เสร็จเหมือนกันโอ้มีเพลว่ะโถ่เอ้ยไม่ดีเลยมีม้าตัวหนึ่งตรงนี้มีแผ่นไฟเบอร์ด้วยครับเก็บมาแล้วก็ต้องใช้เป็นในส่วนของหินเอ้ยมีคัตตอนด้วยครับเดี๋ยวผมเก็บไปก่อนแล้วกันไม่รู้ว่าได้ใช้ประโยชน์อะไรอีกเปล่าอ๋อนี่ไงไปทำเป็นผ้าครับผมคิดว่าน่าจะได้ใช้แต่ตอนนี้มันยังไม่เพียงพออ่ะไอ้แก๊งเมื่อกี้นี้ไปไหนแล้ววะไปสำรวจต่อครับหินเรียบร้อยอีกหนึ่งมาหอนในแถวนี้จ้ะนี่เดี๋ยวไปวางเตียงนอนก่อนข้างบนครับไปดูกันเดี๋ยวเอาหินไปด้วยปุ๊บแล้วก็ผมจะทำเป็นโบล่าติดไว้ครับเฮ้ยผมเจอตัวอะไรวับๆอยู่ข้างบนนั่นแหละเดี๋ยวต้องไปทักทายมันหน่อย
กันมาครับมาครับปืนมีวันพังด้วยเนี่ยแต่ผมว่ามันก็ยังดีกว่าเราใช้ธนูกับหน้าไม้ตัวอะไรม้าเสียงม้าเสียงแบบนี้คือเสียงม้าครับโอเคเจอละผมต้องจับยังไงวะเนี่ยปลาเอ๊ะมันจับหรือยังวะอ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะขึ้นแล้วครับยังไม่มีเจ้าของเลือดอาหารน้ำมัสแตงโอ้โหมันบั๊กมันบั๊กอันนี้คือผมต้องรอให้สเตมิน่าหมดหรือเปล่าต้องไปเอาอ่านมาแน่เลยอ่ะโอ้เสียดายอ่ะตอนนี้มันติดบั๊กอยู่ถ้าจะคราฟอ่านรู้สึกว่าต้องใช้ของด้วยเฮ้ยไปก่อนครับไม่เป็นไรผมว่าอย่างน้อยเราก็น่าจะรู้แหละไปเราย้อนกลับไปที่เดิมก่อนครับเอ้ยยังไงก็เฮ้ยแกน่าจะบินหนังอยู่นะ เอาม้าไปกินก่อนแล้วกันมาเดี๋ยวค่อยไปหาตัวใหม่ครับเฮ้ยไม่ตายเหรอวัดสามนัดสี่นัดละเฮ้ยไม่ได้เหรอโหเลือดมันอย่างเยอะเลยครับเพราะถ้าผมเดินกลับมาอีกทีมันก็น่าจะไม่อยู่แล้วแหละงั้นเราเอาเนื้อไปก่อนใกล้ตายแล้วครับอีกทีเดียวโอ๊ยไอ้แม่งหันพอดีเลยเรียบร้อยครับรูทโอ้โหเนื้อใหญ่อย่างเดียวนี่ไงคือเราต้องมากด E ตรงนี้จะต้องให้อาหารมันจะคือตอนนี้มันตายไปแล้วครับรีเซ็ตสกิลพอยต์ได้โอเคระบบม้า ยิงคือม้าตายเด้เดี๋ยวจับใหม่ได้นะไม่เป็นไรครับไปเพราะว่าเราจะทำอ่านไม่ได้นึกว่าจะได้หนังสัตว์เพิ่มครับไม่ได้เลยอุ้ยใบสันนั่นเจ้าใบสันอุ้ยอุ้ยโอเคโอ้ยรีโดดแล้วไอตัวนี้น่าจะได้หนังเยอะเฮ้ยพื้นโอเคมันถอยมันถอยอยากให้มันหนีครับเฮ้ยไปตายเรียบร้อยอเมริกันไบสันอุ้ย5อันครับแจ๋วตรงนี้มีม้าอีกตัวนึงเฮ้ยม้าหางให้แต่ม้ามันได้แค่เนื้อเฮ้ยม้าเราสามารถเข้าใกล้ได้เลยครับไม่จำเป็นต้องไอ้นี่นะเดี๋ยวๆเราต้องไปดูใกล้ๆก่อนหาสัตว์เพิ่มก่อนครับอันนี้ผมได้มาเท่าไหร่ละหนังดิบได้มา13อาจจะต้องใช้เยอะกว่านี้อีกเฮ้ยสัตว์เยอะนั่นเหลือใช่ไหม เหลือใช่หรือเปล่าอะอุ๊ยหมีเดี๋ยวผมจะรีทันป่าววะจะไปตรงนี้ตรงนู้นก็ได้ครับระหว่างนี้เราน่าจะยิงมันเกือบตายได้อยู่มั้งโอเคเร็วเฮ้ยมันวิ่งไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยมันวิ่งไปไหนไม่รู้ครับแต่ไอ้ตัวที่มาเ
ือภูเขาเหรอสิงตัวภูเขา เล่นอีกตัวได้อีกตัวหนึ่งเล่นหนังมา2ไปล่ามันต่อครับมีกระต่ายด้วยยิงมาลูทครับวิ่งฮองฮอนปะเนี่ยบิ๊กฮอนหมีโอเคเรียบร้อยครับหมีดำรอบนี้มึงเจอกรูโอ้ยสี่เฮ้ยใบสันอีกตัวนึงเมื่อกี้ที่ผมยิงตัวอะไรไปวะบิ๊กฮอนอาหารศพไม่เจอครับโอ้เวรละผมยิงมันตายตรงไหนวะเนี่ย หาศพก่อนครับโหแล้วดูยากด้วยมีแบตเตอรี่อันนี้ไม้โหศพหายแล้วมั้งเนี่ยเอาเป็นว่าไม่เจอครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาใบสันนี่มาEP นี้ล่าสัตว์กันแบบมันๆเลยครับไอตัวนี้เหมือนจะติดบั๊กนะงั้นเราขึ้นข้างบนเลยครับโอเคบั๊กอย่างนี้สวยไม่ตายเว้ยเรียบร้อย43นัดใช้คุ้มมากนั่นก็ไม้อีกตัวหนึ่งโอเคไปเก็บก่อนครับโอ้ใบสั่นได้8นะเอาละที่นอนเราได้แน่นอนครับการันตีว่าเราเกิดบ้านได้อยากเจออ่ะหมีก็ได้ใบสั่นก็ดีครับไอ้นุ่นเอากว้างตัวผู้ครับผมไอ้ modality เรามันเป็นค่าคุณธรรมเรามันเลขมากกับเลขน้อยอันไหนมันคือค่าความดีความชั่ววะเนี่ย มันขึ้นลงๆอะครับตอนเราล่าสัตว์อันนี้ม้าสามารถเดินเข้าไปใกล้ได้เลยครับนี่ไงกดอันนี้ได้อยู่กด e ใกล้ๆได้อยู่ครับเอาละผมคิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วนะ30อันเดี๋ยวเราไปประดิษฐ์ของกันดีกว่าเอ๊ะมีอีกไหมจริงๆมันอยากได้เพิ่มอีกก็เนี่ยเอาจนกว่ากระสุนจะหมดก็น่าจะดีครับนู่นอะไรอ่ะใบสันเหรอ2ตัวนั้นน่ะโอ้ยไปดูหน่อยครับเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะเก็บไปด้วยครับแบล็คเบอร์รี่เอาละไปเช็คหน่อยครับแจ๋วอเมริกันไบสัน2ตัวจะผมยิงจากด้านบนนี้น่าจะได้อยู่มั้งถ้ามันไม่ฉลาดวิ่งมาตรงนี้นะโอเคโดนครับโอ้แต่มันวิ่งหนีอ่ะต้องตัวนี้แม่งวิ่งคนละทางกันเลยมาได้เลยมั้งเลยโอเคอาวุธเหล็กก็ยังไม่ได้ทำมีครบเพลิงถือก่อนไหมเนี่ยมาครับครบเพลิงก่อนครับอาจจะต้องกลับบ้านก่อนเอ้ไปไหนละอ้าวเจอตัวแล้วจะไปไหนจ๊ะเอาหนังมาให้ดีๆเรียบร้อย
อีกตัวอยู่ด้านบนครับอุ้ยเนื้อเยอะมากเลยไปปุ๊บอยู่ไหนอยู่ไหนอีกตัวนึงผมเห็นอยู่แวบๆไปแถวนี้ไปไหนล่ะน่าจะอยู่ด้านบนนี่แหละครับโอ้ยหมาจิ้งจอกบอกเลยครับทุกตัวโอ้ยวิ่งไปนู่นแล้วอ้าวนั่นแกจะไปไหนจ๊ะไหนเออติดบั๊กเหรออุ้ยโอเคอัลติเมทหลบได้ครับเอ้ยฮึบจบฮึบจบอืมอืมเรียบร้อยแจ๋วเลยไปข้างล่างนี่ผมตกไปตายแน่ๆเลยอ่ะนี่แน่ติดบั๊กเหรอเดี๋ยวช่วยให้โอเคพาร์ทนี้เราน่าจะได้หนังสัตว์มาค่อนข้างจะเยอะนะผมบอกเลยว่าเพลินมากครับล่าสัตว์เกมนี้หาทางลงก่อนโอ้โหมีปืนและโลกเปลี่ยนเลยครับแต่ได้ผมไม่รู้ว่ามันของมันซ่อมยังไงอ่ะมันซ่อมไม่ได้ด้วยครับคือใช้แล้วพังแล้วพังเลยอ่ะนี่กูวิ่งอยู่บนอากาศอ่ะเนี่ยข้างล่างนี้มีอีกกี่ตัววะเมื่อกี้ที่ผมเห็นประมาณเยอะมากเลยเนี่ยไหนได้ข่าวว่าหมาหมู่นี่ว่าหัวโดนเป็นไงโดนลูกปืนแล้วไม่วิ่งเข้าใส่เลยครับลองเป็นธนูสิแห่กันเข้ามาเลยโอเคตัวนี้ลงไปครับเลสโก้กลับไปบ้านแล้วก่อนเฮ้ยผมเจอตัวอะไรวะน่ะเดี๋ยวๆๆๆเฮ้ยแกแกอันนี้มันคาบอะไรอยู่อ่ะไก่ง่วงเหรอไปตามนึกว่าตัวอะไรมันคาบอะไรยาวๆครับเออวายเตอร์กี้โอเคไก่งวงปลาว้ายได้ขนนกมาด้วยโอ้ยรู้สึกว่าเนื้อมันจะเป็นเนื้อของแต่ละประเภทเลยนะประเภทสัตว์เลยเนื้อใบสันก็คือใบสันเลยครับหมีก็คือหมีนี่ไงมันแยกประเภทเลยครับเดี๋ยวเราต้องไปหาทำมันนี่ด้วยไอ้ที่อบที่มันลมควันเนื้อมันต้องใช้อีทบ็อกโอ้โหกูต้องทำอีทบ็อกขึ้นมาอีกใช่ไหมเนี่ยอีทบ็อกโอเคมีแต่งานกับงานครับส่วนม้าเอาไว้ที่หลังตอนนี้ต้องได้หนังสัตว์มาก่อนทำเตียงก่อนครับปึ๊บปึ๊บโอเคลงเคยตีเดี๋ยวดีก็มีหมีวิ่งมาครับโอเคระหว่างทางกลับบ้านฆ่าทิ้งให้หมดอย่าให้เหลือแม้แต่ตัวเดียวแบดเจอร์ส่วนม้ามีแค่เนื้อไม่เอาครับแกนี่เอาหนังมาไล่เก็บให้หมดกระสุนก็ทำง่ายด้วยปืนนี้แต่ถ้าจะให้ดีนะไปทำปืนต้องทำปืนที่มันกระสุนที่มันดีกว่านี้แต่นี่เอาใช้มาแก้ขัดได้อยู่ครับไปแต่ไม่หน้าหมดโอ้เดี๋ยวเอาเป็นว่า EP หน้าเราค่อยมาทำเสื้อผ้าแล้วกันครับเดี๋ยว EP นี้เราไปทำอาวุธเหล็กก่อนแล้วก็ทำที่นอนทิ้งไว้ก็เป็นอันว่าจบ EP นี้ไปก่อนครับเดี๋ยว EP หน้าเราค่อยมาเริ่มทำเสื้อผ้าแล้วก็ทำพวกในส่วนของการหาจับสัตว์นะครับผมอันนี้น่าจะเริ่มจับจริงๆได้แล้วล่ะมั้งเพราะว่าเซนเดอร์เราขาดแค่พวกหนังตอนนี้เราได้หนังมาค่อนข้างจะเยอะเลย
ได้มาเท่าไหร่วะเนี่ย46อันครับแล้วก็เอ้ยอะไรอ่ะเอ้ยว่านหางอโลเวร่าครับนี่เอามาโอ้มีไม้แถวบ้านด้วยแต่ตรงที่เราอยู่นี่สัตว์ค่อนข้างจะน้อยนะแต่ก็รู้สึกว่าสงบสุขดีครับโอเคโอ้ยผมไม่รู้ว่ามันมีเมืองหิมะมีพื้นที่หิมะให้เราไปสำรวจหรือเปล่าคิดว่าน่าจะมีครับแต่เกมนี้ผ่านนะมันต้องมีของออกไปฟาร์มทีคือต้องเอาแบบเวียนไปเลยครับไปแบบบรรทุกเยอะๆแล้วก็กลับมาทีเอาของมาเก็บเลยต้องบรรทุกแบบนั้นเลยไปกลับไปที่บ้านเลยครับผมถึงแล้วเอาละขั้นตอนต่อไปหลอมเหล็กก่อนครับอีกไหนโอเคเรียบร้อยต่อมาครับเดี๋ยวผมจะทำที่ลงควันมันยังทำไม่ได้อ่ะอาหาร 34% อันนี้มันรู้สึกว่ามันจะไม่เสียหรือเปล่าเออเอาไว้ตรงนี้เหมือนจะไม่เสียครับงั้นเราเอามาย่างเลยดีกว่าปุ๊บเพราะว่าเนื้อแต่ละอย่างมันไม่เหมือนกันครับอันนี้คนละอย่างกันว้ายเนื้อใบสัตว์นี่น่ากินแฮะเอาเนื้อเล็กออกมาก่อนดีกว่าครับนี่เอานี่ไปอันนี้เนื้อม้าอันนี้เนื้อติดขนมาด้วยเนี่ยเนื้อแมวเหรอพี่เอาแมวมาจากไหนวะเนี่ยวิ่งไก่งวงน่ากินมากโอ้เพลินเลยครับเล่นเกมนี้เอาละคิดว่าน่าจะเพียงพอละเดี๋ยวเราไอเอาเนื้อตรงนี้ดีกว่ามาเก็บครับเพราะว่ามันสุกไปหมดแล้วแล้วก็อาหารเดี๋ยวเราทำกล่องเพิ่มครับเดี๋ยวอันนี้ค่อยว่ากันอันนี้มีไม้มันมีที่ถนอมอาหารไหมครับติ้งอันนี้เชือก2ครับปึ๊บมาแล้วก็เครื่องมือเหล็กครับตอนนี้ดูหน่อยครับว่ามันสามารถมีอะไรให้เราทำได้บ้างอันนี้อะไรเนี่ยมีเซฟแล้วก็จะมีเมทโอ้โหนี่ไงขวานครับขวานเหล็กใช้ไม้แล้วก็ไอรอนอ้าวมันใช้ไอรอนเป็นแบบนี้เหรอผมนึกว่าจะใช้เป็นแบบไอที่มันหลอมแล้วแต่มันไม่ได้ใช้เลยครับอันนี้วางไว้ตรงนี้เลยแล้วก็เอาเนื้อมาใส่ครับผมบอกเลยว่ามีบูดแน่ๆเลยอาจจะลืมนี่เก็บครับอ่ะเรียบร้อยปุ๊บเพียงเอาละไปเอาแร่เหล็กมาก่อนครับมันต้องใช้เป็นเหล็กแบบไอ้นี่เหล็กดิบเลยครบเพลิงผมชอบระบบครบเพลิงเกมนี้มากเลยดูถือแล้วมันแบบไฟอาจจะไม่ได้สมจริงครับแต่เวลาวิ่งแล้วมันปิวๆแล้วมันทำสวยดีเอ้ยอันนี้มันหินนี่เอาเหล็กอยู่ไหนวะเอาเหล็กเอาเหล็กยังไม่สปอนแฮะโอเคตรงนู้นครับไปอันนี้เกลือผมยังไม่ได้ใช้เลยเนี่ยเอาเหล็กก่อนแล้วเวลาเรามาฟาร์มแร่ฟาร์มไม้ครับมันก็จะได้แบบทนทานมากกว่าเดิมแถมได้ทรัพยากรมากขึ้นด้วยโอเคเรียบร้อยไม่มีเกิดนะไปครับ แล้วก็ทำที่นอนวางไว้โอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราทำที่นอนก่อนตรงนี้ถุงนอนอันนึงเรียบร้อยต่อไปอาวุธเหล็กครับมันจะมีกับดักสัตว์ด้วยเราสามโอ้อันนี้อะไรอ่ะ
มีดปลาเหรออืมเก็บแผ่นอันนี้ดีอันนี้ไอแอคเหรอเครื่องมือสำหรับเก็บน้ำแข็งแสดงว่าเราไปโซนหิมะได้ครับอันนี้ผมเอามาก่อนเพราะว่าเอาไว้เกี่ยวพวกเพนไฟเบอร์ครับแล้วก็อันนี้พิกแอคขวานเจเฮ้ยเดี๋ยวฮาร์เวสติ้งแผ่นอันไหนดีกว่านะอันนี้น่าจะดีกว่าปะดาเมจ15อันนี้น่าจะดีกว่าครับเป็นแบบ2มือด้วยโอ้ยแต่ของเยอะมากเลยเนี่ย นึกว่าจะอันนิดเดียวครับอันนี้ใช้กล่องเหล็กว้าวโอ้ดาบก็มีอันนี้อะไรเครื่องมือที่ฉาบอินบงอินบ็อกโอ้โหมันมีของในโต๊ะแยกอีกทีนึงด้วยครับผมโอเคอันนี้พิกแอคเอามาแล้วผมก็จะมาใส่อันนี้แทนครับขวานครับนี่ขวานเหล็กอ่ะฮะได้ละต่อไปก็เหลือแค่เคียวอันนี้เราเอาไปเก็บก่อนแล้วกันครับเครื่องมือเก็บไปตรงไหนดีวะเนี่ยเครื่องมือเดี๋ยวผมทำกล่องแยกดีกว่า10อันครับมาครับอันนี้ขาดอะไรขาดเชือก2อันโอเคเรียบร้อยครับพิกแอคตอนนี้เราก็ได้แล้วนี่แล้วก็อีกอันนึงเป็นในส่วนของที่เก็บที่เก็บพวกใบไม้นี่ครับเราจะเกี่ยวได้เยอะขึ้นปึ๊บอันนี้ใส่เลข3เลข4ปึ๊บโอเคโอ้ยอันเบลเลอร์เลยเอาล่ะลองไปเกี่ยวดูก่อนครับไปเกี่ยวแล้วก็ตัดไม้ดูอันนี้นะโอ้ย15ฮะแจ๋วเลยแล้วก็ลองพิกแอคหน่อยครับอืมเลข9 15ครับแจ๋วมีซันเฟอร์ให้เราด้วยนี่แน่เดี๋ยวก็จะเป็นทานทนทานมากกว่าเดิมอีกเออปึ๊บอืมโอเคเยี่ยมเลยครับต่อไปตัดไม้ดูฝานทีละ10 13 5โอ้ได้เยอะเหมือนกันเนี่ย59โอเคต้นต่อไปครับปึ๊บ76ผมว่ามันมากไปหน่อยนึงครับแต่เรื่องการตัดไม้มันรู้สึกว่ามันจะไวขึ้นด้วยนะอันนี้แล้วก็ขัดต้นหรือเปล่าขัดต้นครับโอเคพวกนี้อาจจะต้องเอาไปปลูกไว้เนี่ยไปบ้านผมน่าจะต้องใช้เยอะกว่านี้จริงๆอะดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่าของข้างในที่มันอยู่ในโต๊ะที่เราต้องค้าเพิ่มอีกมันจะเยอะมากเลยครับจิปาถะอะไรเยอะแยะมากมายเลยอันนี้เนื้อ41เจ๊อันนี้ก็ดึงมาครับแต่ผมจะเอาย่างทิ้งไว้ก่อนอ่ะเนื้อม้าสรรหากินไปทั่วครับปึ๊บอันนี้พบแล้วแต่มันน่าต้องใช้แบบลมควันอ่ะลมควันน่าจะดีสุดแต่ผมยังไม่ได้ทำอีทบล็อกมาเลยอันนี้ค่อยว่ากันครับชึบโอเคเรียบร้อยครับผมก็จบไปแล้วครับสำหรับพาร์ทที่2กับเกม Outlaw of the Old West นะครับผมก็ถือว่าพาร์ทนี้พัฒนาขึ้นเยอะครับมีปืนถือว่าเป็นอะไรที่ผมค่อนข้างจะตอบโจทย์มากแล้วก็ระบบมูฟเมนต์ปืนการยิงก็ไม่น่าเกลียดเลยครับถือว่าดีเลยแถมล่าสัตว์ก็เพลินด้วยครับผมนะกระสุนทำง่ายของหลายๆอย่างทำง่ายครับแต่แค่ว่าต้องขยันไปหาของเรื่อยๆเท่านั้นเองก็เดี๋ยวพาร์ทหน้าครับเดี๋ยวเรามาทำชุดเสื้อผ้ากันแล้วก็เดี๋ยวมาทำเตรียมตัวเรื่องของการทำเอ้ยผมลืมวางเตียงเลยแป๊บนึงนี่เราจะมาทำในส่วนของการทำอานครับอันนี้ผมขอเอาไปวาง
ห้องใต้บันไดแล้วกันครับแถวนี้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 โอเคสปอนอันนี้สามารถพักผ่อนได้อันนี้พักผ่อนยังเซตนิวสปอนโลเคชั่นโอเคได้ละถ้าเราเอาเตียงไปวางที่อื่นเราก็น่าจะสปอนตรงอื่นได้เหมือนกันครับแต่นี้ก็เรียบร้อยแล้วเนาะไม่มีอะไรนี้น้ำกินได้ไหมอ๋อน้ำกินได้โอเคนี่แหละบ้านอยู่ใกล้ๆน้ำถือว่าดีเลยมาเดี๋ยวพาร์ทหน้ามาว่ากันใหม่ครับสำหรับพาร์ทนี้ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ